คุณผู้ชมดูตามภาพนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นขนาดคุณพี่ท่านนี้เขาขี่จักรยานยนต์นะคะไปและระหว่างนั้นเนี่ยคือหมดสติโดยที่จำอะไรไม่ได้เลยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรากำลังปฐมพยาบาลหญิงวัย55ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบฟุตบาทข้างทางบริเวณถนนสิริโสธรค่ะเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทราค่ะโดยคุณพี่ท่านนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่ในสภาพที่มึนงงนะคะแล้วก็จำอะไรไม่ได้คือกู้ภัยเขาพยายามจะถามอะค่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณพี่ท่านนี้เขาชื่อคุณสุมาลีพลห้วงอายุ55ปีนะคะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแหละค่ะไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุมากนะคะพอสอบถามเนี่ยคุณสุมาลีให้การว่าขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเนี่ยช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะคะจู่ๆก็วูบหมดสติไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์ล้มคว่ำได้อย่างไรมารู้ตัวอีกทีเนี่ยนอนอยู่บนถนนแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดีคือมีพลเมืองดีเนี่ยเห็นคุณพี่เขานั่งอยู่นะคะคุณสุมาลีนั่งอยู่ก็มาพบแล้วก็บังแดดให้พร้อมกับแจ้งกู้ภัยให้มารีบช่วยเหลือโดยทันทีเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เลยคาดการว่าอาจจะเกิดการอ่อนเพลียแล้วก็แดดที่ร้อนจัดในช่วงนี้บางคนบอก10โมงครึ่งแดดยังกับเที่ยงน่ะเราตื่นเช้าขึ้นมานี่คือแดดก็แรงแล้วอากาศก็ร้อนแล้วนะคะสัก7โมง8โมงนี่ก็เริ่มร้อนมากแล้ว10โมงครึ่งนี่ก็คือร้อนจัดแล้วในขนาดนั้นนะคะก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วทีนี้เองเรามีคำแนะนำดีๆนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ก็คือภาวะโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรกนั่นเองซึ่งเกิดจากภาวะที่ร่างกายร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายก็ต้องแนะนำนะคะให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดในช่วงนี้ต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติ1ขวดใหญ่เราดื่มกันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องมากกว่านั้นนะคะเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเสียเหงื่อบ่อยๆส่วนหากคุณผู้ชมท่านใดพบผู้ที่กำลังเกิดอาการฮิสโตรกแบบนี้นะคะสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการรีบนำผู้ป่วยเข้าที่ร่มหรือว่าที่ที่มีอากาศถ่ายเทจัดร่างกายให้ผู้ป่วยนอนราบคลายเสื้อผ้าออกให้พอหลวมและใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามร่างกายนะคะที่สำคัญคือถ้าร่างกายคือใส่เสื้อที่แน่นเกินไปพยายามปลดออกนะคะแล้วก็ถ้ามีถุงน้ำแข็งก็วางที่ศีรษะได้ลำคอรักแร้ขาหนีบได้นะคะมีสเปรย์น้ำเย็นเนี่ยหลายคนพกสามารถที่จะพ่นได้หรือว่าใช้ฝักบัวเนี่ยแหละค่ะถ้าอยู่ใกล้ห้องน้ำสามารถที่จะพาผู้ป่วยไปได้ไปใช้ฝักบัวหรือแช่ในอ่างน้ำเย็นนะคะแล้วระหว่างที่รอรถพยาบาลเนี่ยสำคัญห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากเครื่องดื่มจำพวกนี้จะทำให้ความสามารถในการปรับอุณหภูมิของร่างกายสูญเสียไปแล้วก็น้ำเย็นเนี่ยจะทำให้เกิดการหดเกร็งของกระเพาะอาหารได้อันนี้กรณีที่เกิดเหตุการณ์โรคลมร้อนหรือฮิสโตรกนะคะแต่ว่ากรณีที่อากาศร้อนจัดเขาบอกว่าห้ามกินน้ำเย็นได้หรือไม่จริงๆกินได้กินได้ไม่เกี่ยวนะแต่เฉพาะตอนที่เป็นโรคนี้ใช่ค่ะ